วันอาทิตย์ที่6พฤษภาคม2561ยายนจุนนิ่งได้ต้อนรับสมาชิกท่านหนึ่งนะครับรถ Honda Accord ใช้คาร์บูเรเตอร์รถยนต์คันนี้ใช้แก๊สอย่างเดียวเมื่องวดที่แล้วนานเท่าไหร่ผมจำไม่ได้นะครับรถคันนี้เคยมาเข้าโครงการอยู่ครั้งหนึ่งเราจะให้เจ้าของรถแนะนำตัวเองแล้วเล่าสู่กันฟังนะครับว่างวดที่แล้วทำอะไรบ้างแล้ววันนี้เดินทางมาทำอะไรบ้างสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับอ๋อผมสมเจตจันเต็มครับมาจากรามคำแหงกทม.ครับครั้งที่แล้วได้มาทำใส่น้ำมันเกียร์แล้วก็ใส่น้ำมันเครื่องอย่างละ1กระปุกเกียร์ออโต้ครับเกียร์ออโต้ครับอ๋อเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้แล้วก็ใส่เกียร์เป็นยังไงฮะตอนนั้นเกียร์แบบเป็นเข้าช้าเข้าแล้วมันเข้าช้าแล้วมันไม่มีแรงเหมือนไม่มีแรงครับพอใส่ไปแล้วมันก็จะลื่นดีวิ่งดีครับหมายถึงเมื่อเกียร์ออโต้ตอนเราเข้าเกียร์ไปแล้วรถยังไม่วิ่งต้องรอสักพักนึงว่ะคือว่ามันเหมือนจะกระตุกคล้ายๆเหมือนอย่างนั้นน่ะเหมือนมันกระตุกด้วยพอใส่แล้วมันก็จะลื่นดีวิ่งดีครับนานยังฮะก็น่าจะ 6-7 เดือนแล้วครับอ๋อผมจำไม่ได้ขออภัย 6-7 เดือนพอดีเพื่อนแนะนำมาเขาเคยมาทำที่นี่แล้วกันที่นี่แล้วก็เลยก็บอกผมเป็นคนที่นี่ไงครับแล้วก็แวะเพราะมาหาลูกอยู่แล้วประจำอยู่แล้วไงก็แวะพอดีแวะรถยนต์คันที่ใช้แก๊สอย่างเดียวน้ำมันไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เลยครับเพราะเป็นเครื่องขบูเลยมันกลัวมันบางทีก็บอกว่าใช้น้ำมันแล้วไปใช้แก๊สเนี่ยมันจะดับมันจริงๆแล้วถ้าใช้ให้ถูกไม่ดับครับผมเดี๋ยวเราจะใช้สารเคลือบบ่าวาล์วตัวนี้เคลือบในเครื่องยนต์ให้นะครับครับผมเดี๋ยวพี่ติดเครื่องเลยเดี๋ยวผมเคลือบให้สตาร์ทเครื่องเลยครับการเคลือบคาร์บูเรเตอร์นะครับจะง่ายเปิดฝากองจะละเคลือบเลยนะครับเดี๋ยวเราจะ ค่อยๆหยอดในรูนี้เลยนะครับดูเข้าไปเลยครับสารเคลือบตัวนี้จะผ่านคาบูแล้วจะเข้าไปในเคลือบในวาล์วกับบ่าวาล์วน้ำมันไม่ได้ใช้นานหรือยังน้ำมันก็ไม่ได้ใช้มา3ปีแล้วครับ3ปีไม่ได้ใช้เลยเดี๋ยวจะเข้าไปเคลือบพันขาวจะออกค่อยเสียหน่อยไม่ต้องตกใจนะครับครับผมเดี๋ยวสังเกตดูเสียงเครื่องยนต์จะแน่นขึ้นครับเพราะว่าสารเคลือบบ่าวาล์วจะเข้าไปเคลือบในวาล์วกับบ่าวาล์วครับแรงอัดมันจะรั่วน้อยลงหรืออาจจะไม่รั่วเลยครับมันทำให้การเติมไปดูเลยครับแอลทีวันเดี๋ยวก็เติมเลยครับแอลทีวันเดี๋ยวดับเครื่องเลยเติมแอลทีวันเลยครับหลักเตอร์แมนทุกวันมุดไปก็ว่าครับหลังจากเข้าโครงการเสร็จเรียบร้อยอยากฝากอะไรถึงผู้ใช้รถใช้ถนนบ้างครับอ๋อก็อยากจะให้คนมาดูอะไรสารเคลือบสารเคลือบ X1 ใช่ไหม LG1 ลองดูครับเพราะผมใช้ไปครั้งนึงแล้วติดใจเลยกลับมาใช้อีกครั้งนึงครับตอนนี้เราจะเพิ่มสารเคลือบบ่าวาล์วให้ตาเร่งดีขึ้นครับจะฟังเสียงมันก็จะนิ่งขึ้นครับผมครับแล้วก็ใช้ไปแล้วอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับผมในห้องเรียนช่างด้วยใจได้ครับผมตอนนี้เดินทางไปไหนต่อฮะอ๋อตอนนี้ก็จะกลับกรุงเทพแต่ว่าจะกลับตอนช่วงบ่ายครั
ครับผมครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับที่คิดถึงกันมาหากันตลอดครับผมมีอะไรปรึกษาได้ตลอดครับได้ครับผมครับผมครับเป็นการยืนยันจากผู้ใช้รถใช้ถนนใช้ไปแล้วประสิทธิภาพดีท่านจึงยืนยันมาในการใช้สารเพิ่มประสิทธิภาพหลายๆอย่างของชมรมรวมช่างได้ใจข้อคิดของรวมช่างได้ใจก็คือช่างมีหน้าที่ทำผู้ใช้รถใช้ถนนจะเป็นผู้ตัดสินว่าโครงการนั้นดีหรือไม่สวัสดีครับ